พี่ตั้มเป็นบาริสต้าเทรนเนอร์นะครับผมจะมานำเสนอวิธีการแถมกาแฟที่ถูกต้องนะครับครับผมสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็รายการเทคนิคเด็กชงนะครับก็จะมีวิธีการนะครับแนะนำวิธีการแถมแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์เทคนิคเด็กชงนะครับวันนี้ก็เรามาแนะนำกันแล้วกันนะครับสำหรับการแพ็คกาแฟหรือว่าการแคมปิ้งนะครับก็เกริ่นก่อนแล้วกันรายการนี้ก็จะเป็นไม่ได้เอาให้มันเชิงลึกหรือเชิงวิชาการมากเราจะเอาเทคนิคง่ายๆเอามาใช้อาจจะใช้ที่ร้านของเราหรือว่าเอาไว้ชงเองชงดื่มที่บ้านก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลกันนะครับการชงนะครับดับเบิลช็อตละกันนะครับสำหรับตัวกาแฟเย็นนะครับอุปกรณ์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมว่าใช้2ตัวก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกกันว่าแชมเปอร์มากาลองนะครับตัวนี้นะครับก็ทำให้การทำงานของเราได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็มีทั้งที่เป็นแบบหน้าเรียบแบบนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นที่น่าจะเป็นใบพัดนะครับผมก็แล้วแต่ความชอบความถนัดส่วนอันนี้ก็ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือเป็นตัวแชมเปอร์นะครับแชมเปอร์ก็จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวแชมเปอร์สแตนเลสนะครับด้ามหัวไม้ผมชอบสีมันคลาสสิกดีนะครับอันนี้หน้าสัมผัสจะอยู่ที่ประมาณ 57.5 นะครับส่วนมากที่เขาใช้กันทั่วไปก็จะเป็นประมาณ 57.5 ถึง 58 นะครับที่ใช้โดยหัวกรุ๊ปเฉลี่ยโดยทั่วไปนะครับถ้าพูดถึงการแพ็คกาแฟหรือการแชมปิ้งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เอสเปรสโซช็อตของเราเนี่ยมีรสชาติออกมาที่สมบูรณ์บางครั้งลูกค้าบอกว่าทำไมสกัดช็อตออกมาน้ำไหลเร็วไปน้ำไหลช้าไปทั้งที่บดกาแฟก็คิดว่าบดเหมาะสมแล้วนะครับทำไมดื่มกาแฟไปแล้วรสชาติมันเข้มไปจางไปหรือว่าทั้งศัพท์เทคนิคก็จะเรียกว่า under attraction over attraction นะครับการสกัดกาแฟเนี่ยส่วนหนึ่งสำคัญก็คือเรื่องของการแทมปิ้งหรือการแพ็คกาแฟนะครับผมนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมก็จะเตรียมในส่วนของการแพ็คกาแฟนะครับอีกข้อนึงเสริมเล็กๆเอาไว้คราวหน้าการชงนะครับที่ดีเนี่ยทุกครั้งก่อนที่เราจะทำการใช้งานแพ็คกาแฟเนี่ยควรจะมีการวอร์มการชงให้มีความอุ่นด้วยนะครับอย่าให้การชงเย็นนะครับผมครับ30คนแล้วครับโอเควันนี้ผมใช้ทั้งหมดตัวเล็กแล้วกันเพลินเครื่องบดคู่ใจผมอยู่ในห้องเพลงครับวันนี้เรามีการเทรนนิ่งนะครับลูกค้าอยู่ในห้องรอโดนแย่งห้องแล้วไปใช่ครับก็เลยต้องมารบกวนขอแย่งหน้าบาร์ของคุณต่ายแทนนะครับผมนะครับอันนี้เราก็จะเตรียมการทำการแพ็คกิ้งกาแฟนะครับผมก็จะเริ่มจากง่ายๆก่อนผมก็เตรียมฝากวางไว้นิดนึงนะครับเอาแทมเปอร์ก่อนง่ายๆการจับแทมเปอร์ลูกค้าบางท่านก็จับตามถนัดมือบางคนก็จับแบบนี้เลยเหมือนเกียร์รถยนต์นะครับบางคนก็จับแบบนี้นะครับเหมือนตามส้มตำก็ได้แต่ผมแนะนำที่การจับง่ายๆครับเราจับตามถนัดมือผมจับแบบเร็วๆก่อนแล้วกันนะครับเราจับเหมือนเราถือไฟฉายอะนะครับหรือว่าเหมือนจับแบบที่เราหมุนที่เปิดประตูง่ายๆนะครับแต่วิธีการที่แนะนำง่ายๆก็คือว่าลองเอามือนะครับวางเข้าไปนะครับผมให้ตามถนัดมือนะครับอุ้มแล้วถ้าเราใช้นิ้วเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เราเนี่ยจับด้านบนด้านล่างของแทมเปอร์ได้หรือซ้ายขวาเพื่อตัวเนี้ยจะช่วยในการทำให้ลายที่เราปรับสัมผัสของหน้ากาแฟเนี่ยมันเรียบได้ง่ายขึ้นนะครับหรืออีกแบบนึงก็จะเป็นใช้3นิ้วจับให้ถนัดมือก่อนก็ได้แล้วก็ให้เข้าล็อกของมันนะครับโอเคเห็นภาพชัดเจนนะครับทีนี้ผมจะทดลองวิธีการแทมนะครับการแทมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการแทมหลายแบบตามความถนัดนะครับบางคนเขาจะแทมแบบนี้เดี๋ยวผมทดลองให้ดูก่อนกดเข้าไปนะครับกดไปเลยทีเดียวจะแรงจะแน่นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้นะครับหรือลูกค้าบางท่านเขาอาจจะลงไปก่อนนะครับวางแล้วเสร็จแล้วก็ปรับให้หน้ามันเรียบนะครับแล้วก็ค่อยลงน้ำหนักทีเดียวนะครับก็มีผลเช่นกันนะครับเดี๋ยวสำหรับตัวช็อตนี้ผมจะลองสกัดดูก่อนว่าออกมาจะเป็นยังไงบ้าง79ท่านแล้วนะครับนะครับ81แล้วขอบคุณนะครับอันนี้ผมขอเทสกาแฟนิดนึงนะครับว่าน้ำออกมาสายของเอสเปรสโซช็อตจะเป็นยังไงโอเคถือว่าใช้ได้นะครับออกมาไม่ไหลเร็วเกินไปช้าเกินไปอันนี้ผมยังไม่ได้ทำเซตถึงขั้นเพอร์เฟคช็อตนะครับเป็นการไม่ถึงขั้นว่าจับเวลาแล้วก็จับปริมาณน้ำหนักนะครับแค่ขอลองเทสก่อนเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับกาแฟออกมาก็พรีมาสวยงามใช้ได้นะครับขออนุญาตนะครับรสชาติดีนะครับโอ
โอเควันนี้เนี่ยผมก็เตรียมในส่วนของโทษครับเตรียมในส่วนของกาแฟที่จะใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้ใช้3เบนเลยก็คือจะเป็นตัวท็อปแมนพรีเมียมสแตนดาร์ดของเรานะครับแล้วก็จะเป็นตัวทิเบอรี่ตัวมีเดียมดาร์กกับตัวมีเดียมนะครับสีที่แตกต่างนะครับคือการเบลนด์ของกาแฟของเรานะครับโอเคนะครับทุกครั้งนะครับที่เราจะแพ็คกาแฟใหม่นะครับเราก็ควรทำความสะอาดนะครับใช้ผ้าแห้งซึ่งแยกกับการใช้ผ้าตัวอื่นนะครับผ้าก็ควรใช้แยกกันอันนี้เดี๋ยวเราเป็นเทคนิคสอนใน EP ถัดไปแล้วกันนะครับผมทีนี้เนี่ยผมจะเริ่มแนะนำที่การแทมก่อนแล้วกันนะครับการแทมที่ดีเนี่ยเราอาจจะเอาตัวพอร์ตฟิลเตอร์หรือการชงเนี่ยนะครับวางตามขอบเคาน์เตอร์ก็ได้หรือว่าถ้าเรามีอุปกรณ์เสริมจะเป็นตัวเนี้ยยางกันยางแทมเปอร์ก็ดีนะครับทำให้เคาน์เตอร์ไม่เป็นรอยแล้วก็สามารถซับน้ำหนักในการกระแทกก็ได้หรือบางท่านอาจจะวางบนเคาน์เตอร์แบบนี้เลยก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าอะไรผมชอบวางที่ขอบเคาน์เตอร์เพราะว่าน้ำหนักในการวางอ่ะจะบาลานซ์กว่าและบางครั้งนะครับหน้าเคาน์เตอร์กาแฟเนี่ยเขาก็จะมีเศษน้ำหรือว่าเศษผงกาแฟติดอยู่บางทีเราเอาตัวก้านชงไปวางเนี่ยอาจจะทำให้เลอะตามมาได้นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่แนะนำตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือตัวของมาการองแทมเปอร์นะครับข้อดีก็คือในกรณีที่อาจจะเป็นมือใหม่หรือว่าบาริสต้าที่ยังไม่ชำนาญมากครับเอาตัวแทมเปอร์เนี้ยวางแทมเข้าไปในตัวของก้านชงใช่ไหมครับบางครั้งมือเราเนี่ยมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ตรงกันเช่นที่กดไปปุ๊บหน้าอาจจะเชิดข้างหลังยกซ้ายขวาขยับใช่ไหมครับมันก็ทำให้ตัวผงกาแฟที่อยู่ในตัวบาสเกตเนี้ยไม่เท่ากันตัวมาการองแทมเปอร์เนี้ยข้อดีคือระวังไม่ได้เลยนะครับเขาช่วยทำให้หน้าของผงกาแฟเนี้ยมีความเรียบแล้วก็ความเสมอกันอ่ะได้มากกว่าชัดเจนกว่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยแต่ถามว่าไม่มีก็ได้แล้วก็ใช้แทมเปอร์ตัวเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูว่าวิธีการทำเนี่ยเวลาที่เราวางตัวแทมเปอร์ลงไปเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถทำไม่ตรงเนี่ยมันก็จะมีผลที่ตามมาหนึ่งร้อยสิบสี่ท่านนะครับรับชมอยู่ตอนนี้ผมเกินร้อยคุณมากเลยวันนี้เวลาอยู่ตอนนี้กี่โมงแล้วครับเนี่ยคุณแม่บ่ายสองเท่าไหร่เนี่ยใน2กว่าเป็นเวลาดีในการจิบกาแฟช่วงบ่ายนะครับอ่ะยกตัวอย่างอันนี้ผมเตรียมกาแฟใช่ไหมครับครับสมมุติละกันเราแทมเปอร์นะครับเราแทมปิ้งวางแทมเปอร์ลงไปปุ๊บถ้าเราไม่ได้ใส่ใจหรือมีความชำนาญมากปุ๊บนะครับผมกดไปแบบนี้สังเกตนะครับมาดูที่มือใกล้ๆถ้าผมไม่ใช้นิ้วช่วยเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับสังเกตด้านล่างเสมอไหมครับเสมอเรียบแต่พอมาดูด้านหน้ากระดกใช่ไหมครับเห็นด้านหน้าไหมเอ่ยข้างหน้ามันเชิดขึ้นนะครับผลที่ออกมาดูเห็นไหมครับตัวผงกาแฟจะมีความเอียงอย่างชัดเจนด้านนี้จะสโลปลงด้านนี้จะเชิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่น้ำจากตัวหัวกรุ๊ปอะครับผ่านตัวของตัวผงกาแฟด้านในเนี่ยมันทำให้การสกัดกาแฟออกมาได้ไม่สมบูรณ์นะครับก็คือว่ากาแฟที่ออกมาเนี่ยจากน้ำร้อนที่หัวกรุ๊ปเนี่ยมันจะผ่านตัวเนื้อกาแฟที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าอันนี้วิธีการแก้ไขง่ายๆแล้วกันเพราะอันนี้ผมยังไม่ลงน้ำหนักนะครับพอวางไปเสร็จปุ๊บข้างหน้ามันเชิดเราก็ใช้นิ้วเหมือนที่ผมแนะนำนะครับช่วยเขาปรับระดับหน่อยให้เป็นบนล่างซ้ายขวานะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขนะครับเบื้องต้นแล้วปุ๊บนะครับเห็นไหมครับหน้าสัมผัสกาแฟก็จะกลับมาเท่ากันเหมือนเดิมแต่ความเป็นจริงแล้วครับการแชมปิ้งที่ดีเนี่ยมันควรแชมป์แค่ครั้งเดียวไม่ควรแก้หลายครั้งหรือว่าอย่างมาท่านผมเคยเจอคือบางร้านบดไปทีนึงอัดกาแฟทีนึงบดเพิ่มอัดกาแฟทีนึงอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับกาแฟมันจะเข้มเกินไปแล้วก็มีโอกาสที่สกัดช็อตออกมาเนี่ยแล้วกาแฟมันจะเบิร์นได้นะครับแนะนำว่าวิธีการถ้าเป็นสไตล์ผมละกันนะครับผมก็พอใส่ผงกาแฟเสร็จปุ๊บผมก็จะวางตัวนี้ลงไปตรงๆนะครับหมุนเบาๆให้หน้ามันเรียบแล้วก็ลงน้ำหนักไปทีเดียวนะครับใครมีคำถามระหว่างการไลฟ์นะครับสามารถพิมพ์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่ตั้มฟังนะครับครับผมแอบดูนิดนึงเพื่อนๆวันนี้เป็นไงบ้าง โอเคนะครับ
เดี๋ยวขอดูช็อตนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองช็อตกันทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะเอาก้านชงเข้าเครื่องเนี่ยควรทำการฟัดชิ่งนะครับที่หัวกรุ๊ปนิดนึงเพื่อเป็นการระบายความร้อนก็ดีหรือว่าเป็นการทำความสะอาดนะครับที่หัวกรุ๊ปก็ดีนะครับผมอันนี้เป็นแบบไหนนะครับดูหน่อยสิโอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับอย่างปกติที่เราพอทราบกันนะครับเพอร์เฟคช็อตของการสกัดกาแฟเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 20-30 วินาทีนะครับต่อการทำช็อตหนึ่งครั้งแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าสวยๆเนี่ยผมก็ชอบอยู่ที่ประมาณสัก25วินาทีบวกลบนะครับมีลูกค้าถามว่ากาแฟกี่กรัมครับพี่ตั้มตัวนี้นะครับเป็นกาแฟสำหรับใส่ดับเบิลช็อตก็ใส่ประมาณ 15-16 กรัมนะครับครับผม18กรัมคุณธเนศนะครับครับผมคุณธเนศขอบคุณสำหรับคำถามครับก็อย่างกาแฟเนี่ยถ้าตามมาตรฐานอย่างที่เราทราบอะครับถ้าเป็นซิงเกิลช็อตก็ใช้ประมาณ 8-9 กรัมนะครับถ้า2ช็อตก็ประมาณ16กรัมบวกลบก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กาแฟเม็ดไหนอย่างอันเนี้ยผมใช้พีเบอรี่ผสมเม็ดเขาจะเป็นกาแฟโทนนะครับเป็นเม็ดเดียวนะครับก็อาจจะปรับเป็นเทคนิคของเราอีกทีนึงนะครับผมทีนี้เมื่อกี้เราเห็นวิธีการแทมที่เป็นมาตรฐานกลางๆมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองแทมอีก2แบบให้ดูว่าถ้าผมแทมแบบเบาลงหรือผมแทมให้มันหนักขึ้นจะเกิดผลยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมลองแทมแบบเบาๆให้ดูก่อนนะครับก็คือวิธีการเหมือนเดิมนะครับเตรียมแพ็คกาแฟใส่ปริมาณผงกาแฟเท่าเดิมนะครับลูกค้าอยากดูน้ำกาแฟชัดๆได้เลยครับคุณมิวได้ครับผมแต่นี่เนี่ยเราสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะทำแบบว่าแบบผิดๆกันผิดๆให้ดูว่าไม่ใช่ผิดหรอกต้องใช้คำว่าถ้าเกิดผมเลือกที่จะแทมกาแฟแบบเบานะครับผมวางไปครึ่งนะครับแล้วก็แทบไม่ลงน้ำหนักเลยนะครับแล้วดูว่าน้ำกาแฟที่ออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ที่เราทำก็ออกมาค่อนข้างสมบูรณ์ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอมาดูช็อตนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือช็อตกาแฟที่ไม่สมบูรณ์นะครับสังเกตไหมครับอะไรที่มันแตกต่างเมตรสังเกตอะไรบ้างความไหลเร็วนะครับอันนี้จะน้ำจะไหลเร็วกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับผมอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่า under attraction นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากอาการนี้เกิดได้หลายแบบเช่นเราจะบดกาแฟหยาบเกินไปสวัสดีครับใส่กาแฟน้อยเกินไปและสำคัญคือช็อตนี้ก็คือเราแทมเบาเกินไปคือผมแทมไม่ออกน้ำหนักเลยครับวางลงไปปุ๊บสิ่งที่ออกมาก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับขออนุญาตนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับเบาครับเบาและจางกว่าแก้วแรกที่ผมลองเสิร์ฟดูนะครับแก้วนี้ถ้าตามหลักผมถือว่าไม่ผ่านแก้วนี้เราก็จะไม่สามารถเสิร์ฟลูกค้าได้ Under Extraction นะครับดูไม่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแก้วนี้พอแถมเบาเห็นไหมครับพอคอกมากากกาแฟไม่ออกมาเป็นก้อนนะครับมีความแฉะแล้วก็ไม่จับตัวอันนี้ตัวก้อนเค้กหรือว่าตัวกากกาแฟเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถฟ้องได้ว่ากาแฟที่เราทำเนี่ยออกมาสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับกับการผมจะลองแทมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะแทมป์ด้วยออกน้ำหนักที่มากขึ้นนะครับหรือที่ผมบอกว่าลูกค้าที่ชอบที่ใส่กาแฟนะครับใส่กาแฟเข้าไปทีนึงแล้วก็แทมป์ทีนึงนะครับแล้วก็ใส่กาแฟเข้าไปนะครับแล้วก็แถมค่อนข้างแรงเนี่ยครับผมก็ตอกน้ำหนักค่อนข้างแรงนะครับทีนี้เรามาดูผลของแก้วนี้บ้างว่าจะเป็นยังไงนี่คือออกน้ำหนักแรงเกินไปแล้วก็ใส่ผงกาแฟค่อนข้างที่จะเยอะนะครับครับมีเส้นขาดๆเนาะนะครับไหลช้านะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดอาการที่เราเรียกว่า over attraction นะครับหรือว่ากาแฟอาจจะเกิดจากการที่ระบบกาแฟละเอียดเกินไปใส่ผงกาแฟมากเกินไปหรือว่ารวมกับการแทมที่มันมากเกินไปนะครับมีลูกค้าถามว่าน้ำกาแฟที่ออกมาที่ไม่มีครีมเพราะอะไรไม่มีครีมตัวนี้ใช่ไหมครับคือเขาเรียกว่าเป็นตัวครีมมานะครับหลักๆแล้วกาแฟนะครับที่ดีและการที่เหมาะสมในที่มีครีมมาเนี่ยเกิดจาก1กาแฟตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีความใหม่และสด
นะครับแล้วก็ต้องมีการคั่วที่ถูกวิธีถ้าผมประเมินเบื้องต้นถ้ากาแฟไม่มีครีมมาเช่นสกัดออกมามีแต่น้ำดำๆเลยนะครับส่วนมากเกิดจากปัญหาก็คือว่ากาแฟเก่านะครับกาแฟเก่าเลย1หรือไม่2ก็คือการบดกาแฟของนี่ของคุณลูกค้าเนี่ยอาจจะบดกาแฟหยาบเกินไปนะครับทำให้ตัวความร้อนเนี่ยสกัดกาแฟออกมาเนี่ยจนครีมมาไม่ออกนะครับกาแฟที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีครีมมาอยู่ด้านบนนะครับกาแฟพอสกัดมาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็จะไปส่วนค่อยๆไล่สีไปนะครับเป็นฮาร์ดเป็นบอดี้แล้วก็เป็นครีมมาคุณบุษกรนะครับขอบคุณครับแล้วก็มีคุณคิตตี้ถามมาว่าใช้กาแฟยี่ห้ออะไรเราใช้ของคอปแมนนะครับคุณคิตตี้ถามว่าใช้กาแฟยี่ห้ออะไรนะครับวันนี้เราใช้กาแฟของคอปแมนเลยครับผมครับผมเพราะเราก็อยู่ในบริษัทคอปแมนแต่วันนี้ถ้าคุณคิตตี้ถ้าเป็นลูกค้าประจำเราน่าใช้เป็นตัวเป็นกาแฟตัวพรีเมียมใช่ไหมครับตัวมาตรฐานเป็นอาราบิก้าคั่วดาร์กโรสนะครับแต่ว่าวันนี้กาแฟที่ผมลองเอามาทดลองเบรนช์ใช้วันนี้ก็คือใช้ตัวกาแฟพรีเมียมด้วยแต่ผมจะเพิ่มในส่วนของตัวพีเบอรี่นะครับตัวมีเดียมก็คือคั่วกลางเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีอีกคำถามครับพี่ตั้มครับผมการบดกาแฟดูยังไงคะละเอียดกับหยาบดูยังไงถึงพอดีถึงพอดีใช่ไหมครับคำว่าหยาบละเอียดพอดีเนี่ยผมคงไม่สามารถตอบได้ว่าแบบไหนเหมาะสมนะครับอย่างของผมเองเนี่ยเวลาที่ทดลองเนี่ยหนึ่งผมต้องเลือกระหว่างไม่ใช่เลือกผมเนี่ยผมต้องดูในส่วนของระดับการคั่วก่อนนะครับบางครั้งกาแฟก็จะมีคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเค็มใช่ไหมครับถ้าตามหลักการง่ายๆกาแฟคั่วอ่อนเราควรบดให้ละเอียดนิดนึงนะครับกาแฟคั่วเข้มควรบดให้หยาบนิดนึงพอเขาเข้มอยู่แล้วแต่กลับกันในกรณีที่เป็นกาแฟคั่วอ่อนแต่เราเลือกเอาไปทำเป็นกาแฟดิฟอันนี้ต้องบดให้มีความหยาบมากส่วนคำถามว่าเราจะสัมผัสยังไงว่ากาแฟหยาบละเอียดขนาดไหนถ้าอย่างของผมเนี่ยผมก็อาจจะทดลองก่อนนะครับใส่ที่มือนะครับลองสัมผัสก่อนจับดูถ้ากาแฟที่หยาบสำหรับผมเนี่ยคือจับแล้วเหมือนผมจับน้ำตาลทรายหรือจับทรายจะเห็นเป็นเม็ดๆเลยนะครับแต่ถ้าละเอียดมากๆเนี่ยถ้าผมเกลี่ยไปเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนแป้งแป้งฝุ่นที่เราทาตัวครับถ้าผมแตะเข้าไปเนี่ยถ้าเห็นลายนิ้วมือชัดเนี่ยแปลว่าละเอียดไปแต่กาแฟวันนี้ที่ผมสัมผัสเนี่ยก็จะมีความละเอียดในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีความหยาบปนอยู่บ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ากาแฟที่เราบดเนี่ยหยาบเปียกแค่ไหนเหมาะสมเราต้องมาดูในการสกัดช็อตโดยทำไม่ได้เพอร์เฟคช็อตก็คือปรับจนกว่ากาแฟออกมาจะได้เวลาและปริมาณที่เหมาะสมนะครับครับโอเคคุณคิตตี้ครับครับคอปแมนนะครับหาซื้อได้ที่ไหนครับคุณคิตตี้นะครับแนะนำครับถ้าตอนนี้หาซื้อง่ายสุดนะครับทักมาเลยครับ Facebook นะครับของคอปแมนนะครับกาแฟสดคอปแมนอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาเว็บไซต์ก็ได้ครับ copmanshop.com หรือสามารถ walk in เข้ามาที่สำนักงานใหญ่ก็ได้คุณคิตตี้อยู่แถวไหนครับผมขออนุญาตถามครับเดี๋ยวรอคุณคิตตี้ตอบนะครับครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมแพ็คกาแฟอันหนึ่งคราวนี้ผมจะแนะนำวิธีการใช้ตัวมากระหล่องแทมเปอร์แล้วนะครับว่าเมื่อใช้ตัวนี้ชีวิตเราจะง่ายขึ้นแค่ไหนคุณลีโอนะครับการชงเป็นครั้งต่อครั้งไหมคะเป็นครั้งต่อครั้งนะครับการกัดช็อต1ครั้งคือต่อ1แก้วนะครับแก้วเท่านั้นนะครับคุณคิตตี้อยู่มุกดาหารครับผมโอเคครับมุกดาหารนะครับสำหรับกาแฟคอปแมนเนี่ยสามารถสั่งได้เลยนะครับเราสามารถจัดส่งทุกวันนี้ส่งได้ทั่วโลกแล้วนะครับถ้าในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถส่งได้ทุกอาทิตย์นะครับตามรอบของเราหรือว่าถ้ารบกวนนิดนึงผมรบกวนฝากเบอร์ไว้ครับผม025798130นะครับเป็นเบอร์ตรงของออฟฟิศสามารถโทรมาหาทีมแอดมินของเราได้ครับทางทีมงานเราจะแจ้งว่าการสั่งซื้อเป็นยังไงเราส่งช่องทางไหนบ้างส่งวันไหนหรืออินบ็อกซ์มาก็ได้ครับผมเรามีทีมงานตอบราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมกาแฟของเราก็จะมีหลากหลายตัวครับอย่างหนึ่งกรณีที่เป็นตัวกาแฟคอปแมนพรีเมียมอาราบิก้าตัวนี้นะครับราคากลางก็อยู่ที่กิโลละ600บาทนะครับแต่เราก็จะมีราคาพิเศษนะครับอย่างโปรโมชั่นคุณแม่ทำเว็บไซต์อยู่มีโปรไหนบ้างครับตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีทุกวันพุธเลยนะครับใน copmanshop.com นะครับเราจะลดพิเศษสำหรับวัตถุดิบทุกตัวเลยนะครับผมอินตลอดโปรโมทตลอดนะครับโอเคเรามาต่างกันเลยดีกว่าโอเคครับจากเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางหน่อยที่ผมใช้ตัวแชมเปอร์เราต้องมีการใช้ประสบการณ์แล้วก็คอนเซนเทรตใช่ไหมครับคือในการตั้งก็ค่อนข้างยากสำหรับมือใหม่แต่ครั้งเนี้ยเมื่อผมใช้ตัวมากระลองแชมเปอร์คือตัวนี้นะครับผมก็แค่วางเขาลงไปสังเกตนะครับที่ขอบทุกส่วน
นะครับเห็นไหมครับหน้าเขาจะพอดีเสมอกันเลยเราวางลงไปเพียงแค่หมุนเบาๆนะครับออกมาเสร็จเห็นไหมครับหน้านี่เสมอกันเลยนะครับแล้วผมก็แค่ใช้แท้มตัวเนี้ยนะครับรวมน้ำหนักไปนะครับทีเดียวทำความสะอาดนะครับทุกครั้งอย่าลืมนิดนึงนี่เป็นเทคนิคก่อนที่จะเอาก้านชงเข้านะครับเข้าหัวกรุ๊ปเนี่ยมันก็จะมีคราบกาแฟติดบ้างแล้วก็ทำง่ายๆ3สเต็ปใช้นิ้วนะครับปาดตรงหูนะครับปาดด้านหน้าแล้วก็ปาดตรงคอเพื่อเป็นการทำให้ตัวหน้ากาแฟสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตรงหัวกรุ๊ปเนี่ยสะอาดดีด้วยนะครับมาดูช็อตนี้กันเราใช้ตัวมากะลองเทมเปอร์จะเป็นยังไงไลฟ์อยู่ครับไลฟ์อยู่ครับตอนนี้ลูกค้าตอนนี้ลูกค้ามาดู173ท่านนะครับ170โอ้พระเจ้าโอ้อันนี้งามสวยงามนะครับช็อตนี้ครับผมคุณคอนสารถามว่ามีโปรหลังปีใหม่ไหมครับมีครับผมแต่โปรอันนี้เดี๋ยวรบกวนติดตามได้ที่ตาม Facebook หรือว่าที่ในเว็บของเรานะครับก็จะมีแจ้งตลอดโปรเราก็จะมีเรื่อยๆครับดีใจจังลูกค้ามีถามมาเยอะนะครับชิ้นหน้าสวยงามนะครับไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินไปนะครับเนี่ยนะครับถ้ายกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเนี่ยเราสกัดช็อตออกมาสมบูรณ์กากาแฟจะออกมาเป็นก้อนเค้กแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านดูได้ว่าแต่ละท่านเนี่ยเวลาที่ชงกาแฟเนี่ยออกมาแล้วเหมาะสมหรือเปล่านะครับก็สามารถดูที่ตัวก้อนเค้กตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมมีคำถามอื่นไหมครับสามารถถามได้เลยครับมีขายทั่วไปไหมตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทั่วไปเนี่ยเราจะมีเฉพาะทางมีทางออนไลน์โทรตรงนะครับกับแมคโครนะครับนะครับสำหรับกาแฟนี้ทุกสาขาเลยนะครับสามารถซื้อได้ที่แมคโครที่แมคโครครับผมครับผมแต่ถ้าตอนนี้เรามีช่องทางช่องทางนึงแต่สำหรับจะมีเฉพาะโกโก้นะครับโกโก้คอปแมนกับชาเขียวมัทฉะตอนนี้เราเข้าอยู่ใน7 Catalog นะครับก็ฝากไว้สำหรับลูกค้าที่อาจจะไม่ได้เปิดร้านกาแฟแต่ว่าชอบดื่มโกโก้หรือชาก็สามารถซื้อไปชงที่บ้านได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เบื้องต้นเรามาพูดคุยกันนิดนึงนะครับก็ก่อนที่จะปิดท้ายก็ฝากถึงในเรื่องของตัวแชมเปอร์นะครับแชมเปอร์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการสกัดช็อตนะครับอย่างบาริสต้าเนี่ยก็แชมเปอร์ผมก็จะถือว่าเหมือนอาวุธประจำกายนะครับเราพยายามหาแชมเปอร์ที่เหมาะสมกับตัวก้านชงหรือเครื่องชงของเรานะครับแล้วก็หาแชมป์ที่ถนัดมือนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แชมป์บ่อยๆเนี่ยนะครับจะทำให้ต่อไปเราอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้ตัวมากลองก็ได้นะฮะเราก็สามารถลงน้ำหนักตามที่เหมาะสมเลยอ่ะผมขอโทษทีผมลืมฝากไปข้อหนึ่งก็แม้แต่ผมเองก็ทำนะบางทีเพลินๆจะมีลูกค้าที่ชอบพอแชมป์เสร็จปุ๊บแล้วก็เคาะนะครับชอบเคาะปึ้งแล้วก็ค่อยมาลงอีกทีนึงถามว่าการเคาะได้ไหมผิดไหมผมก็ไม่ได้คิดว่าผิดอะไรมากมายเพียงแต่ว่าไม่อยากแนะนำให้เคาะเพราะว่าลูกค้าบางท่านเคยเจอคือพอกดไปแถมไปใช่ไหมครับแล้วเคาะค่อนข้างแรงแล้วก็แค่ปรับหน้าเฉยการเคาะเนี่ยทำให้ตัวผงกาแฟที่เราแพ็คไว้ข้างในเนี่ยมันเกิดการแตกกระจายได้นะครับพอเราสกัดออกมาเวลาเคาะออกมาเนี่ยถึงเป็นก้อนเค้กก็จริงแต่ว่าตัวเนื้อของก้อนเค้กเนี่ยมันก็อาจจะแตกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่านะครับการลงน้ำหนักแทมเปอร์ย้ำอีกครั้งนะครับลงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่เราสามารถที่จะลงแตกได้นะครับแต่ลงน้ำหนักขอแค่ลงแค่ครั้งเดียวนะครับผมมีอีกหลายคำถามนะครับเชิญครับยินดีครับผมสกัดกาแฟแล้วเกิดฟองเกิดจากสาเหตุอะไรคะเกิดฟองนี่คือจากครีมมาที่เป็นฟองหรือเปล่าครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเท่าที่เคยเจอมานะครับถ้ามีครีมมาออกมาเยอะนี่ออกมาเยอะนะครับจนเกิดฟองคือครีมมาหนาๆเนี่ยอาจจะเกิดจากกาแฟเนี่ยคั่วใหม่เกินไปกาแฟคั่วใหม่ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าในกาแฟเนี่ยเขาจะมีตัวแก๊สอยู่ต้องให้กาแฟดีแก๊สออกก่อนโดยเฉลี่ยก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วันนะครับถึงเอามาสกัดถึงจะเหมาะสมอีกข้อนึงที่เกิดฟองก็คืออาจจะเกิดจากตัวเครื่องตั้งสูงใช่อาจจะเกิดจากตัวเครื่องเช่นแรงดันของเครื่องหรือความร้อนของเครื่องก็จะมีผลต่อการที่น้ำร้อนที่ผ่านตัวชั้นของผงกาแฟผ่านตัวผงกาแฟสกัดออกมาเป็นเอสเปรสโซช็อตแล้วเกิดฟองได้เช่นกันแรงดันเยอะแล้วก็มากะลองควรตั้งความลึกประมาณเท่าไหร่ครับผมอันนี้ผมจะตอบยากนิดนึงแต่ว่าตัวมากะลองเนี่ยมันสามารถปรับและตั้งได้อันนี้ขอตอบกลางๆว่าขึ้นอยู่กับตัวก้านชงนะครับของแต่ละท่านเพราะว่าก้านชงแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่เท่ากัน
ก้านชงบางก้านเนี่ยหน้า58เหมือนกันจริงแต่ว่าความลึกความตื้นไม่เหมือนกันวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับให้สะอาดหน่อยในตัวก้านชงเนี่ยมันจะมีบาสเกตใช่ไหมครับในตัวบาสเกตแต่ละตัวจะ1ช็อต2ช็อตเนี่ยเขาจะมีขีดนะครับมีขีดบอกอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะฝึกแพ็คกาแฟถูกวิธีเนี่ยจะเป็นซิงเกิลช็อตหรือดับเบิลช็อตก็ตามเมื่อเราแชมป์ลงไปแล้วเนี่ยกาแฟควรจะอยู่เสมอขอบนะครับถ้าต่ำกว่าขอบแปลว่าเราใส่กาแฟน้อยเกินไปแต่ถ้าเราใส่ผงกาแฟแล้วแทมลงไปแล้วเนี่ยเกิดเลยขอบขึ้นมาอันนี้ใส่มากเกินไปและอย่างเครื่องบางเครื่องเนี้ยเขาจะเซฟตี้เลยคือไม่สามารถเอาก้านชงอะครับที่ใส่กาแฟเยอะเข้าหัวกรุ๊ปได้นะครับผมอันนี้ก็มีการตั้งก็ดูจากขอบใช่ครับหัวชงนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใช้กาแฟตัวเดียวหรือเปล่าเราตอนนี้เรามีหลากหลายนะครับกับเมล็ดกาแฟเรามีทั้งขั้วเข้มนะครับแล้วก็ขั้วกลางแล้วก็มีพีเบอรี่นะครับแล้วก็มีลูกค้าถามมาในเพจเยอะเหมือนกันสำหรับปีที่แล้วที่เราได้กาแฟบางปูเลาะนะครับเป็นกาแฟที่ได้รับรางวัลมานะครับปีนี้เราก็ทำการเตรียมไว้แล้วจะปล่อยอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เราจะเริ่มมีการขั้วเป็นกาแฟสารจากกาแฟนอกเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ทางเราก็ได้สั่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามีสินค้าหรือมีกาแฟตัวใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเอามาทดลองมารีวิวให้คุณลูกค้าเพื่อนๆติดตามชมกันอีกทีนึงนะครับครับเดี๋ยวผมขออีก2คำถามแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามเขียนตอบให้ทุกคำถามเลยนะครับครับพี่ตั้มครับครับปรับใบมีดเครื่องบดเบอร์อะไรถึงจะพอดีครับผมนี่ก็เป็นคำถามคลาสสิกเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างดูเครื่องนี้แล้วกันนะครับเบอร์นะครับของเครื่องบดทุกตัวไม่สามารถบอกได้ว่าเม็ดกาแฟตัวเนี้ยเหมาะกับเบอร์ไหนวิธีการง่ายๆเครื่องบดกาแฟโดยทั่วไปเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าบดไปทางละเอียดนะครับไฟใช่ไหมครับเป็นไปทางละเอียดหรือว่าไปทางหยาบใช่ไหมครับวิธีการง่ายๆคือว่าเราดูจุดศูนย์กลางก่อนอย่างเครื่องตัวเนี้ยนะครับ Apple Bar SC600 เนี่ยเขาเป็นสามเหลี่ยมสมมุติละกันเครื่องตัวเนี้ยตั้งไว้อยู่ที่เบอร์ 1.2 สมมุติถ้า 1.2 ถ้าเราบดกาแฟแล้วสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันหยาบไปนะครับเราก็ต้องปรับให้ไปทางละเอียดก็คือทำให้เบอร์น้อยลงมันก็จะทำให้ผงกาแฟมันละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นกาแฟแต่ละตัวใช้ได้กับเครื่องบดในการเซต1เบอร์เท่านั้นเราต้องปรับเองจนกว่าจะเหมาะผมไม่สามารถบอกได้ว่ากาแฟคอฟแมนใช้เบอร์2กาแฟตัวพีเบอรี่คอฟแมนใช้เบอร์ 2.5 ไม่สามารถบอกได้ครับอยู่ที่การสัมผัสและการสกัดช็อตออกมาเช็คถึงจะถูกต้องนะครับครับผมอีกคำถามเมื่อกี้บอกมี2คำถามอีกคำถามนึงนะครับอัดแชมเปอร์ครับกับไม่อัดได้กาแฟต่างกันอย่างไรครับอันนี้ไม่ตอบครับดูครับผมดูให้ดูเลยให้ดูเลยนะครับผมคุณมนตินะครับคือคำว่าไม่อัดหมายความว่าไม่ต้องแชมเลยใช่ไหมครับหรือว่าจะแชมแบบเบาๆหรือไม่อัดไม่แชมเลยแล้วกันโอเคครับผมชัดเจนไปเลยนี่ผมพักกาแฟนิดนึงให้ปริมาณกาแฟเท่ากับที่เมื่อกี้ที่นะครับที่เราทำนะครับทำสองหัวพร้อมกันเลยได้นะครับผมโอเคดีมากครับเราเทียบให้เห็นจับเลยคงสองหัวพร้อมกันไม่มีปัญหาคนถ่ายทันนะครับเดี๋ยวผมหาเที่ยคุณแม่ดูทีมออนไลน์เหรอครับนั่งทำอะไรตรงนั้นนะเครียดนินจานะครับผมนินจามีถามเข้ามาในเพจใหญ่ด้วยมีถามในเพจใหญ่ด้วยในเพจเราจะมีตรงนี้หรอครับโอเคส่วนนี้เดี๋ยวเราจะแทมนะครับโอเคครับใช้มากระลองเกลี่ยหน้าเรียบนะครับใช้แทมเปอร์อัดเข้าไปนะครับโอเคโอเคสองหัวนะครับผมพร้อมกันนะครับหัวซ้ายคือมีการแทมหัวซ้ายคือแทมนะครับหัวขวาคือไม่แทมนะครับครับผมเรามาดูการไหลของน้ำกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรหามุมกล้องนิดนึงเห็นได้ชัดนะข้างขวาไหลเร็วกว่ามากนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปให้ดูใกล้ๆทีหลังนะครับแต่ละแก้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เราคือสกัดช็อตพร้อมกันนะครับผมหยุดนะครับหยุดกดหยุดพร้อมกันเช่นกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูปริมาณนะครับแก้วไซส์เดียวกันด้วยสังเกตเห็นไหมครับฝั่งซ้ายนะครับที่เรามีการแชมปิ้งเนี่ยนะครับก็คือปริมาณน้ำกาแฟจะน้อยกว่านะครับจะน้อยกว่าส่วนฝั่งนี้คือไม่แถมไม่แถมมากกว่าซึ่งถามว่าในป
ริมาณผงกาแฟที่เท่ากันนะครับในระยะเวลาที่สกัดกาแฟเท่ากันแต่ต่างกันที่การแทมใช่ไหมครับฝั่งที่ไม่แทมเนี่ยน้ำไหลได้เร็วกว่าและปริมาณน้ำมากกว่าอนุมานง่ายๆครับกาแฟแก้วนี้ออกมารสชาติจะจางจะจืดกว่าขออนุญาตนะครับมีลูกค้าบอกสีสวยน่าทานมากขอบคุณครับที่ช่วงบ่ายนี้แนะนำไปหาอะไรเย็นๆดื่มนิดนึงนะครับช่วงนี้อากาศเย็นขึ้นด้วยนะครับอยู่เมืองไทยเย็นขนาดไหนก็ต้องใส่น้ำแข็งนิดนึงนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับส่วนคำถามอื่นๆเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ตอบกลับให้ทุกๆคำถามเลยนะครับสำหรับวันนี้รายการเทคนิคเด็กชงนะครับพี่ตั้มมีจะฝากอะไรไหมครับก็ฝากไว้ครับสำหรับ EP หน้านะครับวันเสาร์หน้าจะตามพบกันละกันไม่แน่ใจว่าทางคุณเมธจะเตรียมมีอะไรไว้นะครับเราก็จะสับกันหมุนเวียนมาจะเป็นเมธก็ดีหรือว่าตุลุคุณตุ๊สองหนุ่มแห่งรายการนกคู่ตาโตในเพจใหญ่ของเรานะครับส่วนผมเองก็จะมาบ้างไม่มาบ้างนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาพูดคุยกับลูกค้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามตอนนี้กี่ไลน์แล้วครับโอ้ตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะมือถือผมเริ่มจะไปแล้วกี่ไลน์ไม่รู้แต่ว่าคนดูยังร้อยกว่าอยู่เลยครับผมขอบคุณมากครับผมนึกว่าไลน์แรกของผมจะคนดู10 20 30 40ก็ถือว่าเป็นกำลังใจทีมออนไลน์ละกันนะครับผมก็ถือว่าเป็น1ในทีมออนไลน์นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรายการเทคนิคเด็กชงยังไงนะครับฝากรายการนี้ด้วยพบกันเสาร์หน้าแล้วก็อย่าลืมฝากรายการรุ่นพี่เราเมนูตาโตนะครับที่Facebook กาแฟสดคอมแมนทุกวันพฤหัส1ชั่วโมงตรงรายการนู้นเขาก็ดีครับผมดูเขาหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้ Subscribe เยอะกว่านี้นะครับยังไงพบกันอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ